กุ้งชูสวัสดีค่ะมาพบกันมาเจอกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะลาพลูตาเดทองลาพลูตาเดทองวูมาวอยเย่ฟองดองซัวชัตตองมองฟิสซัวชัตตองมองในแล้วส่วนใหญ่จะได้เห็นครูในตอนที่แบบว่ามารอลูกไม่รอลูกก็รอนักเรียนเพราะว่ามันจะมีช่วงว่างแค่นั้นเองค่ะนอนก็จะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอนซาเซลโมมองอูเชสซีลีบอ่ะเชสซีไรมองเออแต่ฉีเรียนอะแฟกัวไม่มีอะไรทำอะว่าง่ายก็คือในช่วงเวลาที่รอไม่รอลูกสอบก็รอนักเรียนรอสอนนักเรียนมี2ตอนเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรระบบการศึกษาของเด็กฝรั่งเศสตั้งแต่เล็กเลยจนกระทั่งจบมัธยมปลายนะคะพอดีผอิญนะคะนะคะผอิญจริงๆนะคะบางกาซาจริงๆนะคะว่าพอดีไปเห็นคลิปของน้องส้มมารีแล้วก็ได้คุยกับน้องสาวเขาก็เลยจะมาพูดเพิ่มเติมให้รายละเอียดนะให้เด็กนักเรียนไทยเนี่ยเด็กมัธยมไทยกับเด็กนะได้ทราบถึงว่าเด็กหรือเด็กมัธยมหรือเด็กมหาลัยก็แล้วแต่ไทยที่เรียนในใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเลือกเรียนสิ่งฝรั่งเศสอะไรเงี้ยจะได้ทราบว่าระบบการศึกษาของเขาเป็นยังไงน่าเรียนไหมเผื่ออย่างย้ายประเทศอะไรเงี้ยประเทศอูเลชองเช่ผู้เลชองเช่อูเดเมนาเช่ออฟฟองเซ่ที่อาจจะอยากย้ายไปแต่ก่อนอื่นเธอวันนี้มีนักเรียนท่านนึงติดต่อมาเรียนเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าเสาร์ที่ครูไม่ว่างจริงๆก็เลยต้องปฏิเสธไปเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าเวลาก็ไม่รอเหมือนกันนะคะตั้งแต่เด็กเลยเอาง่ายๆนะตั้งแต่เด็กเลยคลอดลูกออกมาเลยต้องจองโรงเรียนไหมต้องจองที่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันเนื่องจากระบบแรงงานเนี่ยค่าแรงงานมันแพงมากนะคะจะนอกจากคนมีปู่ย่าตายายก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นั่นถึงว่าเอาเด็กเนี่ยคือถ้าคนปกติแล้วอ่ะสองสามีภรรยาก็คือส่วนใหญ่แล้วคนจะทำงานนะคะเพื่อให้มีรายได้ที่จะ cover พอที่จะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพอเด็กเล็กเลยอย่างเงี้ยก็คือเขารับฝากเลยตั้งแต่3เดือนขึ้นไป6เดือนอะไรเงี้ยขึ้นไปเพราะว่าบางทีแม่ทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแม่ต้องกลับไปทำงานดูลูกอยู่วัน3แต่รู้สึกตอนนี้เขาขยายเวลานะคะไอ้โรงเรียนที่เป็นเขาเรียก nursery ใช่ไหมเขาจะเรียกว่า lacash นะคะ lacash ก็จะรับเด็กพวกนี้เด็กเล็กเด็กอ่อนจนถึง2ขวบนะ2ขวบก็คือบางคนเขาบางคนที่แม่ไม่ทำงานเนี่ยเขาก็ไปเอาเข้า cash เนี่ยเพื่อที่จะแบบเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปเรียนอนุบาลแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าโรงเรียนอนุบาลและไอ้แคชเนอร์เซอรี่พวกนี้มันไม่เป็นออบลิกาตัวก็คือไม่ได้เป็นภาคบังคับดังนั้นน่ะมันจะมีส่วนที่เราจะต้องจ่ายตังค์เองซึ่งการจ่ายตังค์ขึ้นอยู่กับอะไรรายได้ทั้งหมดรายได้สัดส่วนนะคะที่นั่นเขาจะทำอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อเอามาหารดูว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่สมมติครอบครัวนี้มีรายได้เยอะเขาก็จ่ายเยอะหน่อยครอบครัวนี้มีรายได้หารออกมาเป็นรายได้น้อยก็จ่ายน้อยเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนกันไปเห็นนะเขามีระบบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนและดีอย่างบ้านเรามันไม่มีระบบแบบนี้เลยไม่รู้ว่าถ้าคนที่มีเงินเยอะมันก็จ่ายไปสิเยอะพ่อแม่ไหนสรุปแล้วมันก็จะคือได้เด็กที่อยู่ในมีความเป็นอะไรความเท่าเทียมกันเสมอภาคถูกนะคะไม่มีเหลื่อมล้ำนะคะจาก2ขวบก็เป็นแคชพอเด็กเข้าอายุ3ขวบปั๊บเขาจะมีตัดปีก็คือตัดไปส่วนใหญ่เขาจะตัดไปปีนะเด็กปีนี้ปุ๊บตัดเด็กปีนี้เขาจะเรียกเข้าไปอยู่นะสามารถไปเรียนได้มาแตกแน่นนะมาแตกแน่นก็คือโรงเรียนอนุบาลนะอนุบาลนี้ด้วยกันทั้งหมด3ปีอนุบาลนี้ด้วยกันทั้งหมด3ปีก็คือปีแรกที่เข้าไปเขาจะเรียกเปสก็คือปฏิเซ็กซ์องก็คือชั้นเล็กนั่นแหละว่าง่ายเหมือนอนุบาลหนึ่งนะคะพอมาชั้นกลางก็เป็น MS มอยันเซ็กซ์องนะคะชั้นกลางก็ใช้ MS พอชั้นโตขึ้นมาสุดท้ายแล้วเหมือนอนุบาล3บ้านเราเขาจะใช้คำว่า GS ก็คือ Long Section อนุบาลพวกนี้กันเลยครับครูค่ะไม่เรียนค่ะเล่นนะคะทำศิลปะแล้วก็ฝึกข้อมือเพื่อทำไมต้องมานั่งวาดเส้นโค้งเส้นตรงเดี๋ยวก็วงกลมเส้นปะฝนบ้าง
พื่อเตรียมความพร้อมของข้อมือในการเขียนเห็นยังเพราะเด็กส่วนใหญ่เด็กอ่ะง่ายๆเด็ก 3-4-5 ขวบกระดูกมันยังไม่แข็งแรงนะคะเพราะอะไรคุณลูกที่ขาเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยจะต้องเขียนเยอะมากนะคะเนื่องจากระบบฝรั่งเศสเนี่ยการเรียนมันจะไม่ได้มันไม่ได้เป็นวงกลมแบบบ้านเราส่วนใหญ่มันจะเป็นเขียนแล้วเขียนแบบเขียนกันแบบว่าโทษทีนะคะแบบวัยป่วงเลยอ่ะเขียนกันเยอะมากนะคะยิ่งเด็กโตเนี่ยเขียนกันทีหนึ่ง300 30 40 60บรรทัดอะไรประมาณนี้เขียนเยอะมากดังนั้นเนี่ยข้อมือเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราเขียนหนังสือแล้วบางทีเราจะปวดข้อมือดังนั้นเนี่ยเด็กอนุบาลเขาจะมีแค่วาดรูปมีร้องเพลงนะตบมือทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ไปนะคะแล้วก็เริ่มแบบว่าเริ่มดูคำศัพท์จากรูปภาพไม่มีการเขียนนะคะเราจะไม่เน้นเขียนเลยเราจะไม่เน้นให้เด็กเขียนเด็กอะไรทั้งสิ้นคือเห็นรูปอันนี้คืออะไรนะเล่านิทานแล้วก็ดูว่าเล่านิทานง่ายๆเด็กจับอะไรได้บ้างพอเล่านิทานเสร็จก็จะถามว่าเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวก็จะสอนเด็กอย่างเงี้ยไอ้นี่มันไปทำอะไรเขาไปทำอะไรเรื่องนี้เกิดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาจะให้เด็กฝึกคิดอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็อย่างที่บอกจะไม่มีการเขียนแต่เขียนก็คือให้วาดรูปลากเส้นนะคะเส้นวงกลมเพราะเวลาเราเขียนเนี่ยข้อมือเห็นไหมคะเราเขียนตัวอักษรนะข้อมือมันก็จะมีเส้นยึกยือเส้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บ้างหรือเส้นปะเป็นฝนตกลงมาเนี่ยเพื่อฝึกข้อมือเด็กจนถึงไอ้ JS นี่แหละค่ะพอเข้าประถมเห็นมาอนุบาลมีทั้งหมด3ปีเนาะก็มี PS Petit Section Moyenne Section แล้วก็ Grand Section พอเข้าชั้นเข้าได้ Elementaire นะ Elementary นะประถมมา Elementaire นะเย็นเหลือเกินเอเลมองแต่ก็จะมีทั้งหมดสั่งของ5ปีเท่านั้นมีชั้นแรกเลยเซเตย่อมาจากกู๊ปพรีแมร์นะคะกู๊ปพรีแมร์ก็เป็นการเตรียมละในเซเตเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียนอะไรกันหรอเด็กของเขาอะเหมือนถ้าบ้านเราก็คือเทียบคนหนึ่งเนาะเสียงอย่างเดียวเลยค่ะเราจะเรียนเรื่องเสียงออกเสียงแล้วก็จะมีการทำสัญลักษณ์นะเบเซเดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อออกเสียงที่ถูกต้องฟังได้ถูกต้องเพราะมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดิกเตนะคะโตมาเวลาดิกเตหรือเลคเชอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นดานเซเตเนี่ยจะเป็นเรื่องของเลอทรงเรื่องของเสียงซะส่วนใหญ่นะเสียงการสะกดสระทั้งหมดจะอยู่ในเซเตทั้งหมดเลยภาษาฝรั่งเศสมีวิชาอื่นไม่มีเลขจะเรียน1ถึง10 20 30อะไรประมาณแค่นี้นะเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กบวกเลขจนถึงหน่วยหลัก10เขาจะอิงหลัก10เป็นหลักมาบอกเงี้ย9บวก1เป็น10อะไรบวก1ได้10อีกคะหามาทั้งหมดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะเขาก็จะอิงพวกเนี้ยเป็นหลักแล้วก็แล้วภาษาอะไรมีไหมคือมันไม่มีเป็นชื่อวิชาเจาะจงแต่เขาก็จะเริ่มเรียนละมาดูมนุษย์ยุคหินอยู่กันยังไงกินเอาแบบง่ายๆแต่เขาก็คือไม่ได้ลงไปในรายละเอียดแต่ให้เด็กเข้าใจมีพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของ education civic ก็คือเหมือนกับวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะให้ดูวิดีโออย่างเช่นความเท่าเทียมกันของเด็กหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาให้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานก่อนง่ายๆแต่ในฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเรียนเรื่องส่งก็คือสระแยกย่อยต่างๆการออกเสียงต่างๆการผสมคำการผสมเสียงการนับซีลับสำคัญมากการนับซีลับนะคะการนับคือพยางค์อย่างเช่นโมโต้เนี่ยมีกี่ซีลับคะโมโต้เราได้ยินเสียงอะไรเห็นไหมโมโอสองเสียงโตโอโตสี่เสียงอะไรเงี้ยเขาจะสอนเป็นอย่างเงี้ยก่อนเลยอันดับแรกอันนี้คือเซเปนะเซเออเอิงล่ะคะเซเออเอิงย่อมาจากอะไรมันมีเซเออเอิงกับเซเออเดอร์เซเออเอิงย่อมาจากกูฟเอเลมองแตงเซอเดอร์ก็คือคู่เอเลมองแต่เดอร์นะคะต้องบอกนี้ว่าในระบบฝรั่งเศสเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลในภาพใหญ่จนถึงมัธยมปลายเขาจะแบ่งเป็นไซเคิลก็คือสมมุติว่าไซเคิลเนี้ยกองเซ็กซองเซเตเซอเอิงนะเซอเดอร์มันจะอยู่ถ้ามันอยู่ในไซเคิลเดียวกันมันอยู่ในซีคเดียวกันนะก็จะเรียนเหมือนกับเราเรียน1เราเรียนแค่เนี้ยพอเซอร์ก็คือเพิ่มเนื้อหาขึ้นมาอีกเซเดอร์เพิ่มเนื้อหาขึ้นมาอีกแต่คือเรื่องเดิมเข้าใจไหมเรื่องเดิมแต่เพิ่มเนื้อหาให้มันแน่นขึ้นให้มันละเอียดขึ้นแค่นี้เองนะ
พอถึงเซองเรียนเลยอ่ะก็ยินเสียงอยู่ค่ะแต่จะมีคำศัพท์เพิ่มเข้าไปว่าเสียงตัวเนี้ยมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วเขียนยังไงบ้างใส่เข้าไปอีกนะคะเริ่มมีการอ่านนะคะอ่านทุกความเข้าใจเข้ามาในฝรั่งเศสนะเขาเรียกเอจูดอันนี้เขาเรียกมันจะมีภาพของเอจูดเดลาร้องก็จะเริ่มเด็กก็จะเริ่มเรียนอันไหนคือซูเจอันไหนคือแวร์นะในเซลเองเนี่ยนะอันนี้ซับเจกต์ก็หาวงกลมในประโยคไม่หาประโยคคืออะไรเขาจะสอนประมาณนี้นะคะไปเซลเองเสร็จเซลเดอร์ก็ยังเรียนมีการผันแวร์ไม่มีการผันแวร์แต่ไม่ลงรายละเอียดมากพอเซลเดอร์เนี่ยจะเริ่มหนักละเด็กต้องรู้แล้วว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันมีเนเจอร์ของคำคือหลายคำที่เป็นคำนามคำที่เป็นแวร์คำที่เป็นแอดเจคทีฟเด็กต้องรู้ละนะคะแต่ละคำในประโยคนี้เนี่ยคำนี้คืออะไรการทำประโยคการสลับประโยคข้างหน้าข้างหลังจะสลับอันไหนที่สลับได้สำหรับประโยคอันไหนที่เป็นนัวโยคืออันไหนที่เป็นใจความสำคัญตัดได้ตัดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนประมาณนี้เห็นไหมคะนี่แหละเซลมาเซลเดอร์พอเซลเดอร์ก็จะเน้นเข้าไปอีกเยอะก็ใส่พาร์ทในของกันมากเยอะการผ่านก็จะมีแอมปักเฟยมียิ่งเน้นหนักก็เด็กก็จะส่วนใหญ่นะคะเด็กเนี่ยเด็กเซลเดอร์ก็จะเน้นในเรื่องของการผ่านกริยาก็จะมีปัสเซ่กอมโบเซ่แอมปักเฟยไทซองแล้วก็ฟิชเชอร์แซงก็จะเรียนแค่นี้ก่อนก็จะฝึกให้เด็กในผ่านกริยาแต่หรือว่าเขาเด็กเขาชั้นสาพูดกันอยู่แล้วเนาะประมาณนี้พอเซลเดอร์ตรงมาเซแอมออนก็คือกูโมยันนะคะกับฟูกโมยันเดอเริ่มมีในระลงไปในละเอียดในเรื่องของเซียงและการเรียนเวียสในเซอเดอร์ลืมบอกไปว่าในภาพของอิสตัวเชียวคาฟี่เขาก็จะให้ดูภาพต่างๆเกี่ยวกับภาพเปซาร์ก็คือภาพพื้นที่วิวอย่างเช่นอันนี้เป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ริมชายฝั่งพื้นที่กำปานชนบทก็จะให้เด็กสังเกตดูว่าเฮ้ยแต่ละพื้นที่ถ้าเป็นภูเขาคุณยูจะเห็นอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นแล้วก็จะเน้นในเรื่องของอิสโทรเชียลกราฟีเด็กเริ่มเรียนไอชาโต้แล้วนะชาโต้คืออะไรอยู่ในยุคไหนอะไรเงี้ยเขาจะใส่ไปทีละนิดเขายังไม่ใส่ไปเยอะเข้าใจมั้ยยังไม่ลงในรายละเอียดให้เด็กรู้ว่าในยุคนี้มันมีไอ้นี่นะจบพอแต่เราไม่เข้าไปในรายละเอียดนะอันนี้คือประวัติศาสตร์ของเด็กเซลเดอร์น่าจะเรียนตรงเทรสตัวแน่นอนกับออกจิกิเต้ว่านะใช่ออกจิกิเต้กับเพลสตัวยังไม่โมเยนาชน่าจะเป็นเซมกับเซมหรือนะคะเลขก็จะเริ่มเป็นหลักร้อยละเซอเดอร์นะเลขก็ค่อยมีการคูณมีการหารมีเจียวไม่ขึ้นมีไม้เรียนค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มใส่เข้าไปนะแต่ในส่วนของตัวครูเนี่ยครูจะสอนในเรื่องของภาษาฝรั่งเศสสำหรับที่สอนก็คือสำหรับเด็กไทยที่อยู่ในระบบโรงเรียนฝรั่งเศสแล้วเขาไม่มีคนสอนการบ้านหรือพ่อแม่ไม่สามารถสอนได้นะคะหรือเด็กลูกครึ่งซึ่งคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะมาสอนการบ้านหรือคุณพ่อไม่มีเวลาเขาก็จะมีปัญหาตรงเนี้ยครูถึงได้สอนในภาษาฝรั่งเศสภาคนี้นะก็ไปครูอันนี้คือประถมจะมีแค่5ปีมันเหมือนป.1ถึงป.5นะคะจากนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเอกอนเอเลมองแต่นะเซอเออเซเปเซอองเซอเดอเซมอังเซมเดออันนี้เอกอนจากนั้นเราจะเข้าไปอยู่ที่เขาเรียกว่าcollegeนี่แหละค่ะนะcollegeคืออะไรคือมัธยมต้นนี่เองcollegeของบ้านเรามัธยมต้นเราเรียน3ปีถูกไหมcollegeของฝรั่งเศสจะเรียนที่4ปีซิเซียมจะเป็นปีที่เข้าไปปรับตัวคือเด็กเล็กเริ่มเข้าไปปรับตัวแล้วว่าเอ้ยเราไม่เหมือนเด็กๆนะมีครูคนเดียว อะไรประมาณนี้ก็จะมีเด็กก็จะเริ่มเรียนว่ามีครูหลายคนแล้วนะครูประจำวิชานะคะมีอะไรอีกมีการเปลี่ยนย้ายห้องเรียนเขาไม่ยังอยู่ที่นะเขาก็ย้ายห้องแต่สิ่งหนึ่งนะจะบอกให้น่าจะเหมือนกับเด็กไทยสิ่งหนึ่งที่เด็กนักเรียนฝรั่งเศสเนี่ยกับเด็กไทยกระเป๋าหนักมากหนักจริงจริงอันนี้ยอมรับไปดูได้เลยอย่างฝรั่งเศสก็มีปัญหากระเป๋าหนักคนเป็นกิโล2กิโลแบกน่ะขนาดลูกครูเนี่ยต้องใช้ระบบลากไม่งั้นทำยังไงรู้ไหมเอาวิชาตอนเช้าไปพอเที่ยงครูเอาวิชาหนังสือตอนบ่ายไปส่งเด็กโตกระเป๋าหนัก
หนักจริงบอกเลยเหมือนกันไม่หนีไม่พ้นปัญหานี้อ่ะซิเซียมซิเซียมเขาจะเริ่มแยกย่อยวิชาแหละภาษาฝรั่งเศสนะคะอังกฤษอะไรก็แต่แล้วก็มีอิสโตเชโอเริ่มอิสโตเชโอเนี่ยเริ่มเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะเริ่มลงไปในรายละเอียดยุคก่อนออนติกิเต้แล้วมาน่าจะโมเยนนาที่เขาเรียนนะคะประมาณนี้นะแล้วก็เรียนเรื่องของอิวานิสก็คือผังเมืองต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะในซิเซียมแซงเกียมเริ่มมีฟิสิกส์คิมม.6ซิเซียมยังไม่มีนะเขาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะใช้เป็นESD องเซนมองไม่แน่ใจอ่ะองเซนมองอะไรสักอย่างซิองเทคโนโลยีอ่ะเป็นเกี่ยววิทยาศาสตร์คือรวมไปหมดแต่พอแซงเกียมเริ่มจะแยกแตกละแต่วิชาวิทยาศาสตร์เป็นฟิสิกส์เคมีแล้วก็เอสเวเตก็ซิองเกแต่มันน่าจะคล้ายกับชีววิทยาบ้านเราแบบไม่แน่ใจน่าจะใช่เพราะมันมีเกี่ยวเรื่องเขาเรียกอะไรระบบภายในร่างกายมันสมองเส้นเลือดไขมันในประมาณนั้นเอสเวเตนะตัวเนี้ยก็แตกมานะคะเสร็จแล้วก็มีกัดเทียมแซนเทียมกัดเทียมในฝรั่งเศสเขาเรียนอะไรกันบ้างพวกแซนตั้งแต่ซิเซียมขึ้นไปนะเขาจะมีให้หนังสือให้เด็กอ่านอย่างซิเซียมเมื่อปีที่แล้วที่ครูสอนมีทั้งหมด6เล่มหนังสือนอกเวลานะคะเขาให้จะมีการเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมหนักมากถามว่าหนักไหมเพิ่มก็คือเด็กอ่านแล้วบางทีภาษาหนังสือวรรณกรรมบางเล่มมันอยู่ในยุคเก่าภาษาที่มันใช้มันก็เป็นภาษาที่ไม่ใช่ในปัจจุบันใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเด็กก็อาจจะเข้าใจได้ยากนิดหนึ่งนะคะอันเนี้ยก็ต้องไปตีความให้เด็กไปสอนเด็กเขานะเขาก็จะเรียนพวกเนี้ยมีการคิดวิเคราะห์อ่านไปเสร็จแล้วก็รู้ว่าตัวละครทำไมตัวละครถึงทำแบบนี้ตัวละครมีกี่ตัวละครในเรื่องนี้ตัวไหนสำคัญแล้วเขาก็จะเจาะเป็นธีมใหม่อะค่ะว่าสมมติว่าเขาจะตีเรียนเรื่องเตรียมของคูเซ่หรือมาแรงเขาก็จะเอาวรรณกรรมหรือพวกเนี้ยต้องบอกว่าวรรณกรรมเขามีเยอะมากนะซิเซียมจะเริ่มง่ายๆหน่อยแซนเทียมจะเริ่มมีการเขียนแล้วค่ะการเขียนตอบคำถามแบบยาวๆเกี่ยวกับวรรณกรรมแล้วการเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคซึ่งจะเริ่มหนักขึ้นนะคะแล้วก็มากัดเทียมนะคะแล้วก็ถั่วเสียมนะคะดังนั้นโกเลสก็จะมีซิเซียมซันเทียมนะคะกัดเทียมถั่วเสียมหยุดแค่ตรงนี้4ปีก่อนที่จะเข้าไปในลิเซ่ก็คือมัธยมปลายมีทั้งหมด3ปีก็คือเซอร์กงคอมแยแล้วก็แตกหนั่นนะคะพอจบที่ถั่วเสียมเขาจะมีสอบเบอร์เวนะคะบรเวนัสโซนันนะคะมันจะเป็น DND ก็คือนิพพลมนัสโซนันบรเวนะบรเวสอบเพื่อให้เหมือนประเมินว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนในมัธยมปลายได้อย่างไม่ค่อยมีปัญหาบางคนก็ไม่ผ่านนะบรเวนะสำคัญมากเลยนะคือเหมือนจบม.3แล้วคุณต้องสอบตรงเนี้ยเพื่อให้ดูว่าคุณมีความสามารถที่จะไปเรียนต่อในชั้นม.4ที่ฝรั่งเศสไม่มีการซ่อมนะคะตกแล้วซ้ำชั้นเลยเรียนอีกปีหนึ่งเพื่อให้ความรู้มันแน่นขึ้นนะคะจะไม่เหมือนเมืองไทยจะมีซ่อมถูกไหมอันนี้ไม่ค่ะกลับเรียนใหม่เลยอีกรอบหนึ่งจะได้ความรู้แน่นๆกว่าเดิมเหมือนว่าเราเรียนไปแล้วก็ทวนอีกรอบประมาณนี้นะคะก็จะมีสอบบัคโคเว่วิชาที่สอบมีอะไรบ้างก็มีบัคโคเว่ฝรั่งเศสนะคะแมทแน่นอนเลขอิสโตเชโอนะคะแล้วก็เป็นพวกซิองนะบางทีก็มีเทคโนโลยีเข้ามาอันนี้แล้วก็มีเอดูการ์ชองชีวิตคืออะไรก็เรียนเกี่ยวเรื่องหน้าที่พลเมืองส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งกี่ปีเลือกตั้งเท่าไหร่อะไรไงตัวเด็กไปเลือกตั้งได้ยังไงมีเลือกตั้งอะไรแบบประมาณนี้เกี่ยวกับเหมือนกฎหมายนิดนิดนะกฎหมายสำหรับพลเมืองเราว่าหน้าที่ของเราต้องทำอะไรบ้างสามัญสำนึกของเรามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือในช่วงของ college นะคะ college นะคะซิเซียมแซงเทียมกัดเทียมใช่ไหมซิเซียมแซงเทียมกัดเทียมแล้วก็ถั่วเสียมนะคะจากนั้น
ในเรื่องของ grammar นะจะบอกก่อนนะ grammar เราจะเรียนหนักๆในสี่ปีนี้เองนะคะจะการสอน grammar จะอยู่ใน4ปีนี้ดังนั้นใน4ปีนี้ถึงบอกว่าทำไมถึงต้องสอบบัคเวทที่เด็กสอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีบัคเวทที่เขียนกับบัคเวทออกานนะคะเขาจะให้เด็กทำนะเพื่อให้เด็กสามารถพรีเซนต์งานหรือพรีเซนต์เขาเรียกรายงานต่างได้อย่างถูกต้องโดยการดูจากหัวเรื่องที่ให้ไปว่าเด็กวิเคราะห์ได้ดีไหมเด็กพูดตามตีมไหมกับลักษณะการพูดเสียงเร็วช้าจังหวะจากคนในการพูดเป็นยังไงภาษาใช้ถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะบางคนก็เจอคอมเมนต์มาว่าเพศหญิงเพศชายใช้สลับกันอันนี้มันมีเยอะแยะนะคะอันนี้ก็อยู่ในบทเวทพอขึ้นไปสกงแล้วเนี่ยก็คือชั้นมัธยมปลายใช่ไหมมเหมือนม4ม5ม6ก็คือสกุ้งพรมเนี่ยจากนี้นตัวนี้สำคัญมากเพราะสกุ้งจะไม่มีเรียนกระแมแล้วเขาจะไม่มานั่งสอนแล้วไม่มานั่งมีแบบฝึกหัดนอกจากว่าเกิดครูภาษาฝรั่งเศสโปรเฟสเซอร์ก็ถามแล้วเด็กตอบไม่ได้นางก็จะโกรธแล้วก็จะให้เด็กทำกันแหมหมดเลยมันแล้วแต่ครูถึงบอกเพราะนั้นปกติแล้วเด็กที่อยู่ในชั้นสกงกันแม่ต้องมีพื้นฐานที่แม่นพอสมควรเพราะอะไรจะไม่มีการเรียนกันแม่แต่ว่าเขาจะให้นักเรียนแอนาลิสต์เขาให้ทำเขาเรียกกอมองแต่ the text กอมองแต่ composer อะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ทำเหมือนคอมเมนต์หนังสืออะให้ทำเหมือนคอมเมนต์หนังสือว่าอ่านหนังสือเรื่องนี้ไปอะคิดยังไงอะคิดว่าผู้เขียนเนี่ยทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมหนังสือวรรณกรรมเรื่องนี้ไปตรงกับยุคนี้นะในเด็กชั้นสกุ้งจะเริ่มลงรายละเอียดในเรื่องของวรรณกรรมเยอะมากจะต้องรู้ยุครู้ปีนะคะว่ามูฟมองลิเตอร์มีอะไรบ้างไปตรงกับยุคสมัยไหนประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะเวลาคุณเขียนเด็กปีนี้จะเขียนอยู่60น่าจะ60บรรทัดต้องเขียนเองค่ะร่างขึ้นมาเองอ่านเท็กซ์อันนึงแล้วต้องตีเท็กซ์ให้แตกเข้าใจในเนื้อหาของเต็กแล้วต้องเข้าใจในนี้ว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรผู้เขียนต้องการในพาร์ทเนี้ยเขาต้องการเนี่ยคือเด็กมัธยมปลายเขาเรียนอย่างนี้ต้นเสร็จนะวิชาอื่นคุ้มไม่ค่อยได้แตกอย่างนี้ศาสตร์ก็ยากไปตามนั่นเนาะนะเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียนสกงกับพรมแย่เท่านั้นพอพรมแย่ปุ๊บเด็กก็จะสอบบัคฝรั่งเศสเดียวบัควิชาภาษาฝรั่งเศสเขาแยกสอบเพื่อไม่ให้เด็กไปหนักเอาปลายปีม .6 พอกระมีแยเนี่ยเหมือนม .5 เขาจะแยกสอบเลยว่าสอบฝรั่งเศสเพราะอะไรเพราะหลังจากกระมีแยไปแล้วจะไม่มีการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะจะกลายไปเรียนฟิโลโซฟีปรัชญาแทนนะคะปรัชญามาใช้ไหนก็มาจากวรรณกรรมที่คุณเรียนในแต่ละปีคือเอาง่ายๆตั้งแต่ซีเซียมขึ้นมาเด็กจะมีหนังสือวรรณกรรมนอกเวลาอยู่เสมอนะคะประมาณ5-6เล่มแต่ปกติแล้วถ้าชั้นสกงจะต้องมีประมาณ15สกงถึงพรมแย่จะต้องมีต้องรู้จักวรรณกรรมอยู่ประมาณ15เรื่องเพราะว่ามันจะมีสอบออกันนะซึ่งให้เราเลือกวรรณกรรมมาอันนึงแล้วก็ให้เราเหมือนดีเบตกับยูเรียก็คือคนสอบเราอะนะคะหยิบยกขึ้นมาพูดอะไรประมาณก็จะมีนะดังนั้นก็นี่คือระบบโรงเรียนฝรั่งเศสนะคะการเรียนเขาก็จะประมาณนี้นะพอไปถึงพอปลายม .6 ก็มีการสอบบัคนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสอบแต่ก่อนต้องบอกนะว่าก่อนปี2020ยังสอบแบบเดิมนะคะไม่มีการเลือกวิชานะคะแต่พอในยุคหลังจาก2020แล้วนะเขาจะให้เลือกเขาเรียก specialist 3วิชาสมมติเด็กที่ไม่เก่งฝรั่งเศสเขาจะไม่เลือกวิชาฝรั่งเศสเลยนะก็ไปเลือกเอาเลขไปเลือกอะไรก็แล้วแต่ส่วนเด็กคนไหนฝรั่งเก่งฝรั่งเศสไม่ชอบเลขก็จะไปเลือกเอาอะไรเอาวิชาฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาเป็นอีสตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะแต่ไม่เลือกเลขอันนี้แล้วก็เอาไปสอบในช่วงตอนเขาเรียกอะไรตอนบักปลายปีนะคะแต่ว่าพอถึงชั้นม.5หรือพรมแย่เนี่ยผ
ุกคนจะต้องสอบบัตรฝรั่งเศสสอบไม่ผ่านทำไงผู้คัดพักบาชกันก็คือช่วงปิดเทอมต้องมาเรียนซ้ำเพื่อสอบให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้บัตรจะสำคัญมากนะคะอันนี้ไม่ได้บัตรไม่ได้นะไม่ได้มากก็ถือว่าไม่จบต้องไปสอบใหม่สอบแล้วสอบอีกสมมุติว่าอ่ะสอบบัตรแล้วคัดเต้ก็คือสอบไม่ได้เลยทำไงคะเราสอบปีหน้าไม่งั้นมันไม่จบนะไม่เข้ามหาลัยไม่ได้เพราะบัคคือใบเปิดทางที่เข้ามหาลัยได้นะใบคือใบเปิดทางที่เราเข้ามหาลัยได้เลยไม่ต้องไปสอบรอบแล้วแม้ยื่นไปเลยเราก็เขาจะให้ยื่นเรื่องเราจะเลือกมหาลัยเขาก็มีที่เขารับเรานะประมาณนั้นอันนี้ก็คือการเรียนของในเรื่องของการเรียนของนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายนะคะแล้วยูนิฟอร์มมีไหมปกติแล้วไม่มีแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วมีสมัยก่อนโบราณสมัยโบราณนะคะมียังมียูนิฟอร์มอยู่ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยต้องใส่รองเท้าแบบนี้ต้องใส่รองเท้านี้มีตาบีเย่มีอะไรทั้งหมดเขามียูนิฟอร์มนะแต่ก่อนนะฝรั่งเศสมียูนิฟอร์มนะคะไม่ใช่ไม่เคยมีเลยนะเขามียูนิฟอร์มมาก่อนจนมาในยุคใหม่อ่ะเหมือนกับว่าเพื่อไม่เกิดความแตกต่างกันอ่ะเขาก็เลยยกเลิกยูนิฟอร์มให้เด็กใส่ชุดไพรเวทอะไรก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วอีกอันนึงนะคะคือโรงเรียนของฝรั่งเศสจะเป็นพับลิกนะคะเพราะว่าเขาจะกำหนดเด็กห้องหนึ่งอ่ะในสมัยยุคที่น่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะให้เด็ก25คนต่อห้องถึงสามารถที่จะมีครูได้ในโรงเรียนนั้นๆไม่งั้นมันจะถูกไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเป็นห้องที่รวมกันนะ25คนต่อครู1คนถ้าเด็ก public นะถ้า private จะอยู่ที่15ถึง20ขึ้นแล้วแต่คนน่ะไม่ค่อยนิยมเรียน private หรอกค่ะเพราะว่า1มันแพงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันไม่ได้มีอะไรที่มันสเปเชียลมากมันขึ้นอยู่กับเด็กทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็เหมาะกับหญิงจริงนะเพียงแต่ว่าไพรเวทเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่บังคับมากเลยนะแกจะเรียนก็เรียนของเรื่องของแกไม่เรียนก็เรื่องของแกแต่ไพรเวทเนี่ยเหมือนเขาก็จี้เรื่องทำกันบ้านนะอาจจะมีครูสำหรับช่วยแอดโอเดวัวเนี้ยช่วยในการทำกันบ้านให้เด็กเข้าใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีตัวนี้เสริมมาแล้วไม่มีโรงเรียนชนิดนึงที่เขาเรียกว่าโรงเรียนเอกอนแคทอลิกเอกอนแคทอลิกส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ทั้งไปกลับและประจำแล้วแต่นะประจำก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกับโรงเรียนวัฒนาบ้านเราอ่ะนะเอกอนแคทอลิกคืออะไรต้องบอกก่อนนะสมัยโบราณไม่มีเอกอนบุรีนะคะสมัยโบราณยังไม่มีเอกอนบุรีเอกอนบุรีน่าจะมีหลังจากที่ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารไหมวะนะเอกอนแคทอลิกก็เนื่องจากอย่าลืมว่าศาสนาคริสต์ศาสนามีความสำคัญมากในโซนยุโรปนะถ้าใครอยู่ที่ฝรั่งเศสจะเห็นได้ง่ายเลยว่าเวลามันมีแมรีขึ้นมาแล้วมันจะมีกักทรงแบบมันเขียนว่ากักทรงแบบเฟียนั่นคือเอกอนแคทอลิกเขาจะแยกเลยนะโรงเรียนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเขาแยกกันนะเขาไม่รวมกันนี่แหละค่ะแล้วพอในยุคใหม่คนบางคนก็จะชอบไปเอกอนแคทอลิกเพราะมันสตริกเด็กมันสั่งสอนเด็กมันอบรมเด็กเพราะถ้าเป็นเอกอนพุทธิ์เขาก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กเท่าไหร่แต่ถ้าแคทอลิกเขาก็เริ่มใส่ใจไม่ได้ตรงอย่างนั้นตรงอย่างนี้ตรงนี้ตรงอย่างนั้นผู้พอบางคนก็ชอบแล้วแต่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งแต่นี้ต้องใส่ตังใจยังไงไพรเวทนะฮะบางที่ก็ถูกสนับสนุนด้วยรัฐบาลก็ดูจากโรงบางที่นะคะครูบอกนะสนับสนุนจากโครงสร้างของเงินเดือนพ่อแม่ก็คืออย่างถ้าเป็นเอกอนแคทอลิกเนี่ยเขาก็จะดูว่าพ่อแม่รายได้เท่าไหร่คำนวณแล้วว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่มันก็จะมีเอกอนแอนตาร์เนชั่นที่เป็นแบบว่าไพรเวทจริงๆนะอันนี้ต้องบอกเป็นไพรเวทจริงๆนะเป็นระดับที่แบบว่าคือคุณกลับบ้านเฉพาะช่วงโนแอลส่วนใหญ่ไพรเวทพวกนี้จะค่อนข้างแบบพลุงพลานิดนึงเพราะว่าปีนึงเยอะนะเป็นโลนะแล้วก็เด็กสอบได้บัก 100% เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบังคับเด็กทำงานเลย
เด็กพวกนี้ต้องอยู่ประจำนะพอกินข้าวเสร็จทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มหรืออะไรเงี้ยจะต้องเป็นช่วงชั่วโมงที่คุณจะต้องรีเซ็ตก็คือต้องทบทวนบทเรียนอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งเขาแถวบ้านปู่คุณกระดูค่อนข้างแพงเป็นนั่นเหมือนกันแต่คือเขาใส่ใจเด็กอะเขาเด็กทำกันบ้านเลิกเรียนเสร็จทำกันบ้านแล้วก็ปิดเทอมไม่ได้กลับบ้านนะจะกลับเฉพาะช่วงโนแอลกับกองใหญ่ทนเองที่เหลือว่ากองเล็กๆมันทำงานหมดเลยเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือในระบบของกองใหญ่นะคะก็ถ้าเป็นโรงเรียนพวกนี้บางทีก็อาจจะมียูนิฟอร์มแต่ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะไม่มียูนิฟอร์มนะคะแล้วก็ปกติแล้วเด็กประถมเนี่ยเขาจะเบรกวันพุธเพราะเขาเด็กเรียน5วันเหนื่อยไม่ไหวสมองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเว้นวันพุธก็คือจันทร์อังคารเสร็จโอ๊ยยังไม่ทันจะเหนื่อยดีเลยได้พักแล้วแล้วก็ไปเรียนเป็นวันพฤหัสกับศุกร์แทนอันนี้เด็กประถมนะคะทีนี้ถ้าเป็นเด็กโตนะคะถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็จะเรียนเฉพาะแค่ตั้งแต่มัธยมต้นไปเด็กก็จะเรียนเฉพาะแค่มออะไรนะตั้งแต่ชั้นกอลเลจขึ้นไปก็จะเรียนแค่พุธเช้าพุธบ่ายก็จะไม่มีพุธบ่ายกิจก็เป็นกิจกรรมของเด็กที่จะทำนู่นทำนี่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็แค่พุธเช้าอย่างเดียวบ่ายก็เบรกพักแล้วแล้วก็ตารางเลิกก็เวลาเลิกเรียนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเพราะมันขึ้นอยู่กับครูที่เขาสลับอย่างเงี้ยบางวันก็เลิกบ่ายสองบางก็เลิก5โมงเย็นแต่ปกติแล้วเวลาก็คือ8ถึง17นาฬิกาแต่ในช่วงระหว่างอาจจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีครูก็ไปอยู่ห้องแปลกมาน้องซานแปลกมาน้องก็คือไปนั่งทำงานไปทำนู่นทำนี่หมายถึงว่าช่วง10โมงถึง11โมงอ่ะไม่มีคลาสเรียนถูกไหมคุณก็ไปนั่งในห้องนี้แล้วคุณก็ไปทำงานอันนี้เด็กมัธยมมันเป็นอย่างนี้บางวันก็เลิกเร็วบางวันก็เลิกไวนะคะเรื่องการกินข้าวก็ไม่ได้บังคับนะคะคือแล้วแต่ว่าเด็กจะออกมากินข้างนอกแต่ทีนี้มันต้องมีบอกเป็นเทอมนะเป็นเทอมว่าเทอมนี้จะให้ลูกกินกองตีนไหมถ้ากินเนี่ยเขาต้องคิดไปเลยทั้งเทอมนะแต่ถ้ามีออคคาชันแนลก็คือกรณีพิเศษอย่าให้เด็กมาก็ต้องทำหนังสือไปว่าวันนี้วันนี้นะขอให้ลูกมาเพราะว่าเขามีเดี๋ยวไม่มีเรียนตอนช่วงนี้ถึงนี้ให้กลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปส่งใหม่อะไรประมาณนี้ได้ไม่มีปัญหาสำหรับเด็กโตเนาะก็จะประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งลูกครูนะก็ใส่ไปก่อนให้มันกินของตีนนอกจากวันไหนที่มันนั่นเราก็เซ็นไปว่าช่วงเนี้ยบางทีเด็กไม่มีเรียนตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายเท่าไหร่อ่ะบ่าย3อย่างเงี้ยแล้วกลับไปเรียนใหม่เราก็ต้องเซ็นคือครูก็ต้องเซ็นให้ลูกออกมาว่าตั้งแต่ช่วงนี้อย่างเงี้ยแล้วเราเอากลับไปส่งใหม่อันนี้มันก็เป็นการอิสระความอิสระหนึ่งของนักเรียนที่นู่นเนาะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยเด็กเขานะคะแล้วก็พอเข้ามหาลัยแล้วมันก็สบายเพราะว่าเขาเรียนหนักเรียนถามว่าการบ้านมีไหมเด็กประถมไม่ค่อยมีแล้วแต่ครูถ้าครูคนไหนที่เข้มงวดเจอการบ้านทุกวันให้ท่องคำศัพท์เด็กเล็กนะถ้าได้ครูดีก็โชคดีไปเพราะว่าการที่เด็กเล็กๆเนี่ยได้ท่องคำศัพท์เยอะมันจะช่วยในเรื่องของการเขียนการอ่านแต่ครูบางคนไม่ให้การบ้านเลยก็คือไม่มีการฝึกฝนก็ถึงบอกว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนเขาติดเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกถูกไหมล่ะไปฝึกเองสิอะไรประมาณนี้นะมีครูดีครูไม่ดีมีเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าเป็นครูฝรั่งแล้วต้องดีไปหมดมีทั้งดีแล้วแต่ว่าเราจะเจอครูแบบไหนถ้าเจอครูไม่ดีก็ต้องทำใจจบทำอะไรไม่ได้ค่ะจริงๆอันนี้บอกเลยมีหมดเจอครูที่สอนดีโชคดีก็ดีไปเจอครูที่สอนไม่ดีงี่เง่ามีไหมมีงั้นทำอะไรได้ทำใจดีแล้วก็ต้องไปฝึกฝนเองนะคะก็กลายเป็นว่าเราจะต้องไปฝึกฝนเองนะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตของเด็กมัธยมที่นั่นพอเด็กมัธยมปลายงานจริงบอกเลยเพราะมันเขาถือว่าวัยตั้งแต่สะโพกขึ้นมาแล้วมันเป็นวัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนทั้งผู้เขาเรียกวัยเจริญพันธุ์ถูกไหมแต่งานโตเต็มที่
วันนั้นเขาอัดวิชาหมดเลยเด็กกันบ้านเด็กเนี่ยโอ้ยหน้ามืดค่ะเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบจริงนะฮะอันเนี้ยจริงอะเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบนะเยอะแต่มากจะเยอะมากนะพอเด็กมาที่มปลายแล้วเดี๋ยวมีเอ็กซ์โพเซ่บางเดี๋ยวมีเอ็นหนึ่งเดี๋ยวมีเอ็นหนึ่งงานหนึ่งงานนี้ค่ะอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสอบแล้วอาทิตย์หน้าสอบอีกชั้นนั้นเด็กเหมือนอเลิร์ตอยู่ตลอดเวลานะคะเด็กก็จะแบบอเลิร์ตตลอดเวลาเรียนแบบต้องแบบตั้งใจเรียนนะไม่ได้นะเขามีงานให้ตลอดเวลามีการบ้านเขามีการบ้านไหมมีค่ะเด็กโตเขาใช้การบ้านเยอะมากนะคะเป็นช่วงที่เด็กกำลังสมองมันกำลังพัฒนาเต็มที่นะก็คิดว่าเขาเลยต้องให้การบ้านอ่ะคะแนนการให้คะแนนฝรั่งเศสกี่ยุคกี่สมัยครูไปเรียนมหาลัยก็เหมือนกันตัดคะแนนที่20คะแนนไปเป็น20ก็ตัดไป15-20แล้วก็เวลาเขาจะบอกว่าโมแยนของห้องคะแนนเฉลี่ยรวมของห้องได้เท่านี้ของเราอยู่จุดไหนถ้าเราต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วนะเห็นยังเนี่ยเด็กก็จะได้ดูในภาพรวมว่าเขาอยู่จุดไหนของห้องเห็นยังไม่มีการเรียงลำดับไม่มีการเรียงลำดับนักเรียนนะคะแล้วก็เด็กเล็กไม่มีการให้คะแนนเด็กเล็กก็คือเด็กประถมนะคะจะไม่มีการให้คะแนนไม่มีไหมไม่มีจะให้เป็นสีอย่างที่เนี่ยเขาจะสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีอะไรก็ว่าไปนะสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมาสีฟ้าถ้าใครได้สีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยคือโอ้ผ่านฉลุยหมดได้หมดทำได้เกณฑ์เอาว่าง่ายถ้าสีฟ้าคืออะไรได้ตามเกณฑ์เห็นยังสมมตินับเลขเขาจะมีง่ายๆสมมติชั้นเซเตใช่ไหมต้องนับเลข1ถึง30ได้แล้วก็รู้ว่าจำนวนน่ะมันเท่าไหร่อ่ะทำได้ไหมทำได้ตามที่เขากำหนดว่าเด็กคนนี้ทำได้นะใช้เวลาไม่เยอะใช้เวลาประมาณนี้เนี่ยโอเคผ่านแต่ถ้าบางคนทำได้แต่ก็จะเห็นน่ะก็จะนั่นน่ะอาจจะมีความยากลำบากนิดนึงก็อาจจะเป็นอีกสีนึงอาจจะเป็นสีเขียวกำลังจะทำได้แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มก็คือไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ไปฝึกฝนเอานี่แหละค่ะก็คือการเรียนของที่ฝรั่งเศสนะถ้าชั้นโตก็ให้เป็นคะแนนไปแล้วมีอะไรอ่ะไม่มีแล้วเนาะก็มีแค่นี้แหละค่ะการพูดถึงเรื่องของเวลาไปแล้วนะคะทีนี้พอจบไอ้ตัวชั้นทัวร์เสียงจริงๆมันมีก็มันมีลิเซ่เทคโนมันมีลิเซ่เทคนิคหรือเทคนิคโปรเฟชชั่นแนลมันมีมันเหมือนลงมีอาชีวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแยกไปอีกนะแล้วแต่ของเขาจะมีเยอะหลังมากนะคือจบชั้นม.3คือได้ไอ้ตัวบัคโลเวียร์ไปแล้วเนี่ยก็คือชั้นโทเซียมแล้วคุณสามารถจะแตกออกไปจะเรียนเป็นเจเนอเรลก็คือ4 5 6ปกติก็ได้หรือจะไปเรียนสายพวกโปรเฟชชั่นแนลไปเรียนนะฝั่งอาชีพก็ได้แล้วแต่เลยมันจะมีหลากหลายมากให้เลือกนะคะปกติก็ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวฝรั่งเศสอ่ะเซเนรัลจะไปคนจะไปโปรเฟชชั่นแนลมากกว่าหรือเทคนิคเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้มันจะมีนะที่จะไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพเลยเขาก็แยกไปเลยนะอันนี้ถามว่ามีไหมก็มีนะคะอันนี้ค่ะคร่าวๆของเด็กเรียนเพราะว่าฝรั่งเศสปิดเทอมการเรียนกี่เทอมรู้ไหมของฝรั่งเศสมีเทอม3เทอมเขาจะเรียนแบบนี้เขาจะตั้งเขากี่ยุคกี่สมัยก็จะแบบนี้วันที่เปิดเทอมควรที่2เซตตอนจะตั้งไว้อย่างนี้เลยมันตั้งมาเลยกันนะ ปิดก็คือส่วนใหญ่ก็คือชูเย่เดบิวชูเย่ส่วนใหญ่จะปิดก็บ้านอาจจะเลทมาสักจนถึงวันที่4ที่5อะไรแค่นี้ประมาณนี้ไม่ไกลหรอกหรือ2 3แต่เปิดนี่จะฟิกไว้วันที่2เซตตอนแล้วเขาเรียนกันยังไงล่ะคะ3เทอมเอาง่ายพอนับแบบ general นะคะเทอมแรกนะพอเปิดเซตตอมมาเรียนไป6อาทิตย์เรียนไป6อาทิตย์ก่อนช่วงอาทิตย์ที่5เนี่ยจะเริ่มมี evaluation แล้วของเทอมแรกแล้วก็ปิด2อาทิตย์หรืออาจจะปิด10วันแล้วก็ไปเปิดใหม่ vacance แรกเขาจะเรียก vacance exact นะก็คือช่วงวันที่1ปลายเดือนออกโตบจนถึงโนวอมมันก็จะไปตรงกับวันทุสแซนเขาเรียกว่าคลองทุสแซนนะคะ
จากนั้นพอเปิดตามาเรียนอีก6อาทิตย์วักฟองสโนแอนและปิดคริสต์มาสยาวนะคะพอเปิดมาอีกคริสต์มาสเรียนอีก6อาทิตย์ปิดวักฟองสโนแอนปิดช่วงอะไรนะอาจจะปิด10หรือ2อาทิตย์แล้วแต่นะแล้วแต่เพราะถ้าสมมติปิด10วันก็คือตั้งแต่ปิดศุกร์จนถึง1อาทิตย์จนแล้วก็ไปเปิดวันพุธหรือพฤหัสอีกอาทิตย์นึงอาทิตย์นู่นประมาณนี้นะแล้วก็เรียนอีกมาคล้องซีแวร์จะหมดละเรียนอีก6อาทิตย์ไปปิดวากองปาร์คไปปิดอีสเตอร์พอช่วงจากวากองไอเดอะปาร์คเนี่ยวากองเดอะปาร์คไปแล้วเนี่ยจะเรียนยาวไปเลยจนถึงกองวากองอันนี้คือการเรียนเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงแต่ละวากองเนี่ยเด็กจะมีการทำเอเวอเรชั่นก่อนจะปิดวากองนะแต่ละช่วงการเรียนเขาจะเอเวอเรชั่นเด็กไปเรื่อยๆจนถึงแค่นั้นในสกอลเลจนะเป็น3เทอมแรกเนี่ยมันจะไปตัดเอาช่วงคริสต์มาสเทอมที่2ครูว่ามันน่าจะตัดช่วงปะแล้วเทอมที่3คือจากปักไปจนถึงปิดเทอมใหญ่นะอันนี้แหละค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเรียนแบบของเด็กฝรั่งเศสเนาะโอเควันนี้ก็นำความรู้เล็กน้อยมาให้นะคะในระหว่างที่ไม่มีอะไรทำเราลูกอยู่ในรถจริงๆเห็นนะคะถึงว่าจริงๆนะคะค่ะใครสนใจจะเรียนเพื่อสอบเดลว่างช่วงเช้านะคะบอกก่อนนะคะเสาร์ที่จะไม่มีเวลาให้นะคะขอเลยค่ะเพราะว่าเสาร์ที่คู่มีเด็กนักเรียนซึ่งเด็กประจำอยู่แล้วมันไปมากนะคะจะได้ช่วงเช้าได้อย่างเดียวเลยเขาบอกนะเช้าต้องแล้วเดี๋ยวเด็กเปิดเทอมเนี่ยคือเดือนหน้าเด็กจะเริ่มกลับมาแล้วแล้วพอเปิดเทอมเซตตอมเนี่ยก็จะรู้ตารางเวลาที่แน่นอนของเด็กนะแต่เทอมหน้าเนี่ยเด็กเขากลับมาเพื่อเรียนเพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมแล้วพอเซตตอมเนี่ยเด็กก็จะเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะสอนตอนเย็นได้กี่โมงอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะนะคะส่วนใหญ่ที่สอบเดลจะสอบอีกทีก็น่าจะเดือนโนวอมใช่ไหมเพราะมันเพิ่งสอบไปแล้วดังนั้นครั้งหนึ่งก็คือประมาณพฤศจิกายนใครที่ต้องการเตรียมตัวทดสอบนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เนาะก็สามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะออนไลน์ก็จะถูกหน่อยถูกไหมล่ะเพราะว่าครูไม่ต้องไปเดินทางไปหาพวกคุณเองนะออนไลน์ก็จะถูกเพราะเรานั่งเรียนแต่ข้อเสียมันมีก็คือเรื่องของการฟังนะเรื่องของการฟังเทคนิคต่างๆเราก็จะไม่ได้ตรงนี้ก็จะได้น้อยมากคืออาจจะต้องไปนั่งฟังเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ครัวค่ะเอียเบียนโตค่ะเซเลอร์อะไรBon appétit et bon dimanche, voilà, et à bientôt.